สวัสดีทุกคนนะคะคุณผู้หญิงที่เป็นสายฝอแล้วกันเนาะสายฝอไม่ว่าคุณจะเป็นแค่แฟนแล้วเป็นแค่แฟนแล้วซึ่งยังไม่ได้แต่งงานเป็นภรรยานะหรือกำลังดูใจกันยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนหรือเพิ่งจะติดต่อยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแฟนหรือยังไม่เจอใครเลยนะคะโปรเนี่ยไปฟังมานะแล้วก็เป็นสิ่งที่โปรอ่ะคิดแล้วก็กลัวไม่ใช่เฉพาะกับฝรั่งนะกับผู้ชายทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือโปรเนี่ยนะกลัวจะเจอผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบที่ไม่ปกติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวโปรเองโปรไม่ชอบเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เลยไม่อยากมีความสัมพันธ์ทางกายเลยแต่พูดเข้าใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแล้วก็เป็นความโชคดีอ่ะที่โบ๊ทเจอมิสเตอร์อ่ะเขาไม่อะไรกับเรื่องตรงนี้เลยนะตอนที่โบ๊ทคุยกับเขาแรกๆเลยอ่ะโบ๊ทถามเขาว่าถ้าเราตกลงแต่งงานกันเนี่ยนะแล้วไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศได้ไหมอ่ะเพราะฉันไม่ชอบเลยอ่ะเขาบอกเขาโอเคนะเขาไม่มีปัญหาก็แต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมชาติอะนะแล้วก็ไม่มีอีกเลยนะคะเรื่องจริงไม่มีอีกเลยเพราะว่าไม่ชอบอะบนไม่ชอบเองอะแล้วเขาก็ไม่อะไรก็เฉยเฉยทีนี้สิ่งที่จะพูดเนี่ยก็คือว่าบนไปฟังมานะคะจากช่องอื่นเขาก็เชิญผู้หญิงที่มีประสบการณ์แบบไม่ดีมาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณเขานะเขาก็มาเล่าในเรื่องที่เขาประสบมาจริงๆอ่ะแล้วเขาก็เลิกแล้วเขาเลิกแล้วแต่ว่ายังอยู่บ้านเดียวกับผู้ชายคนนั้นน่ะนะเขาเล่าว่าผู้ชายเป็นคนที่ดีเลยตอนจีบกันเนี่ยนะแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องรสนิยมทางเพศเขาเล่ามาอย่างนั้นนะแล้วก็พูดคุยว่าเขาชอบแบบไหนผู้ชายอะนะชอบแบบไหนแล้วผู้หญิงรับได้ไหมแล้วก็เป็นลักษณะที่ส่งภาพให้ดูวิดีโอให้ดูประมาณนี้นะที่โบ๊ทได้ฟังแล้วก็จำได้นะแล้วสิ่งที่โบ๊ทฟังปุ๊บโบ๊ทรับไม่ได้เลยคือผู้ชายบอกว่าชอบให้ใช้ของเล่นเป็นของปลอมกับก้นของผู้ชายฟังตอนแรกก็เฮ้อกับก้นของใครนะของผู้ชายกับของผู้ชายนะโบก็นึกในใจตัวเองถ้าเป็นโบเจอแบบนี้นะโบเลิกเลยโบไม่เอาแล้วอะโบรับไม่ได้แล้วก็โดยความคิดและรู้ทั่วไปอะถ้าผู้ชายชอบทางก้นก็น่าจะเป็นรสนิยมแบบที่เขาชอบผู้ชายมากกว่าเขาคงไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบปกติไงโบได้นึกถึงละครเลยเคยดูละครที่มิวลลิตากับวิลลี่แม็กอินทอสแสดงคู่กันแล้ววิลลี่เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ด้วยหน้าตาทางสังคมทางหน้าที่การงานทำให้เขาเนี่ยมาแต่งงานกันแล้วเขาก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันทางกายใดๆอ่ะแล้วทางผู้หญิงก็อยากมีลูกก็เลยคุยกับผู้ชายก็ไปหาผู้ชายคนอื่นเพื่อจะให้ตัวเองท้องแล้วพอสุดท้ายก็บอกผู้ชายว่าผู้ชายที่ผู้หญิงไปนอนด้วยมีอะไรด้วยจนท้องเนี่ยว่าเขาแค่อยากท้องเพื่อจะได้ลูกแต่เขาอ่ะไม่มาอยู่กับผู้ชายหรอกนะเขาก็ไปอยู่กับสามีคนเดิมอย่างเงี้ยมันเป็นความตกลงกันระหว่างสามีและภรรยารู้กันไงแต่ทุกๆคนก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าความเป็นจริงคืออะไรแล้วก็ไม่รู้เลยว่าผู้ชายอ่ะเป็นอะไรแต่เขาจะอยู่ด้วยกันด้วยฐานะทางสังคมหน้าตาทางสังคมอะไรประมาณนี้นะแต่อันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยที่ฟังมาเนี่ยผู้ชายก็บอกว่าเขาชอบแบบไหนก็มีการส่งวิดีโอให้ดูอย่างนี้นะผู้หญิงเขารับได้ก็แต่งงานกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศโดยวิธีที่เขาชอบนั่นแหละนะผู้หญิงก็คิดว่าก็รักอ่ะก็ทำให้ได้แหละเพราะทำกันสองคนแต่ที่มันเป็นเรื่องมาเพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไปผู้ชายก็มาขอว่าต้องมีผู้หญิงบดเดาเอานะจากเป็นสาวประเภท2มา
ขอให้นอนด้วยอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงอะผู้หญิงที่เป็นเมียรับไม่ได้ผู้ชายก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรไงเธอก็ต้องมีเดี๋ยวฉันมีเองอย่างนี้ไง โอ้ยฟังแล้วมันก็น่าเห็นใจนะแต่เขารักของเขาเขาก็เลยทนไงเขาก็เลยทนไปจนถึงที่สุดแล้วอะก็ไม่ไหวไงก็ทนไม่ได้ก็ต้องเลิกกันนะคะโดยรายละเอียดถ้าคุณอยากฟังคุณไปหาฟังเอาเองนะไปหาฟังเซิร์ชเอาเองแต่ใครที่เคยไปฟังเคยได้ยินก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงนะอันนี้ผมไม่อยากพูดในรายละเอียดเพราะว่าแค่ผมไปฟังเขาผมก็รู้สึกแบบขยะแขยงมากอะแล้วไอ้เรื่องความมีรสนิยมแบบเนี้ยไม่ปกติหรือวิตถานเนี่ยปุ๊บก็เคยฟังเรื่องเล่าจากใน YouTube เนี่ยแหละมีแบบให้ประมาณว่าสามีภรรยาไปมีกับเพื่อนไปแลกภรรยาอะไรอย่างนี้ก็มีอะแล้วก็ชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้มันก็อยู่กันได้ไงแต่ในคู่ขนคนนี้คือเขาชอบแค่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายนึงคือตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่โทษใครนะมันพูดให้ฟังว่าถ้าคุณน่ะเป็นไปได้อะนะแต่คุณไม่สามารถจะรู้เลยว่าผู้ชายเขาจะบอกคุณทั้งหมดไหมแต่ก็ดีกว่าที่คุณจะไม่คุยไงคุณคุยไปเลยเป็นไปได้คุยไปเลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะเพราะว่าถ้าคุณเจอผู้ชายที่เขาบอกคุณจะได้รู้ไงว่าเขามีรสนิยมที่คุณรับได้ไหมไงโบ๊ทเข้าใจนะว่าหลายๆคนเหมือนโบ๊ทเนี้ยเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยโบ๊ทกับมิสเตอร์ไม่ให้ความสำคัญมากนักอ่ะเพราะโบ๊ทอ่ะคุยกับมิสเตอร์ตั้งแต่แรกเองว่าโบ๊ทไม่ชอบไม่มียิ่งไม่มีเลยเงี้ยยิ่งดีนะแล้วเขาโอเคไงถึงได้อยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยนะมันได้ไงแต่กับบางคนน่ะเขาไม่ได้แล้วมันก็ต้องคุยกันไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาในชีวิตคู่ได้ใช่ป่ะล่ะโบ๊ทอ่ะเห็นใจว่ะคนที่แบบไปเจอบวกพวกยิ่งวิตถานหนักๆอ่ะเนอะบางครั้งอ่ะดูหน้าตาดีเหมือนในหนังไง Fifty Shades of Grey อย่างเงี้ยผู้ชายหล่อหน้าตาดูดีเชียแต่มีรสนิยมทางเพศแบบไม่ปกติเงี้ยแต่ในหนังก็ดูในหนังมันก็ไม่ได้แบบวิตถานอะไรรุนแรงมากนักนะไอ้เรื่อง Fifty Shades of Grey อ่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบรุนแรงมากๆถึงขั้นรับไม่ได้พวกซาดิสเงี้ยเราก็ดูในหนังมาเราก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยไงอันนี้ก็แย่หน่อยแต่บทเคยได้ยินมานะเพราะว่าบางคนน่ะเขาก็เจอแบบตบตีทำร้ายร่างกายจริงๆอะนะเคยอ่านไม่เคยฟังเคยอ่านแล้วก็ทนอยู่หลายปีเหมือนกันน่ะจนกว่าเขาหลุดออกมาได้อย่างเงี้ยเขาบอกหืมอย่างกับอยู่ในนรกเลยอะโอ้ยโบ๊ทอะแค่ฟังแล้ว1ขยแงแล้วอะ2นึกถึงว่าหัวจิตใจของผู้หญิงที่ถูกกระทำอะเนาะน่ากลัวนะคะก็ถ้าใครที่คุยได้คุยไปเลยถามไปเลยคุณไม่ต้องอายนะอย่างน้อยอะคุณก็จะได้รู้บ้างนะแต่มันก็ต้องเสี่ยงเอาอะว่าผู้ชายเขาจะบอกหมดหรือไม่หมดเท่านั้นเองว่าเขาชอบแบบไหนยังไงอะนะไปละแค่นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ